เราไปดูผลงานของนักกีฬาไทยกันหน่อยนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยมีอยู่1รายการที่ต้องถือว่าเป็นอีก1รายการที่น่าสนใจที่จัดขึ้นในบ้านเรานะคะนั่นก็คือเทนนิสชิงแชมป์ประเทศไทยเนื่องจากว่านี่เป็นรายการที่มีทั้งดาวรุ่งนะคะเข้าร่วมแข่งขันกันมากมายแล้วก็ได้คู่ชิงแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะทั้งชายและหญิงกันเลยที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะเป็นการแข่งขันเทนนิสชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่81นะคะชิงเงินรางวัลรวม1ล้านบาทแข่งขันกันที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีก็แน่นอนนะคะว่าเรายังจัดภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 กันอยู่นะคะนี่เป็นเกมในรอบรองชนะเลิศค่ะเป็นประเภทหญิงเดี่ยวนะคะคู่นี้หมิวสลักทิพย์อุ่นเมืองนักขวดเยาวชนทีมชาติไทยจากนนทบุรีนะคะอายุเพียงแค่16ปีเท่านั้นเองค่ะเป็นมือวางอันดับ15ของรายการพบกับทีทีไทราลิทิบี้นะคะนักขวดเยาวชนทีมชาติไทยจากกรุงเทพมหานครอายุ15ปีเป็นมือวางอันดับ16ของรายการปรากฏว่าเท่าที่เราเห็นกันนะคะสลักทิพย์ค่ะในชุดสีฟ้านะคะวางบอลแม่นยำแล้วก็กราวสโตกที่เหนียวแน่นกว่านะคะก็เลยทำให้เธอเป็นฝ่ายเก็บชัยชนะไป2เซตรวดด้วยสกอร์6ต่อ2ทั้ง2เซตเลยนะคะก็จะผ่านเข้าชิงชนะเลิศไปพบกับแพตตี้พิมรดาจัตวาพรวณิชจากกรุงเทพมหานครมือวางอันดับ8ของรายการที่เธอเอาชนะรวงข้าวลลนาธาราฤดีจากนครศรีธรรมราชมา2ต่อ0เซตในรอบรองชนะเลิศนะคะจากหญิงเดี่ยวค่ะข้ามไปดูกันที่ประเภทชายเดี่ยวกันหน่อยนะคะในรอบรองชนะเลิศเช่นเดียวกันค่ะเมฆจิรัตน์ นวสิริสมบูรณ์นักขวดหนุ่มจากกรุงเทพมหานครคนนี้เราก็ได้ยินชื่อเขาบ่อยนะคะเป็นมือวางอันดับ10ของรายการค่ะพบกับปรัชญาอิสโรนักขวดหนุ่มจากสงขลาปรากฏว่าเกมนี้เป็นจิรัตน์นะคะที่เล่นได้เฉียบขาดกว่าแล้วก็เป็นฝ่ายเอาชนะไป2ต่อ0เซต6ต่อ4และ6ต่อ2ค่ะก็ทำให้จิรัตน์นะคะผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับกริตตินโกยกุลนักขวดหนุ่มจากพังงาซึ่งเป็นมือวางอันดับ8ของรายการซึ่งกริตตินค่ะเขาก็เอาชนะโอเว่นธนเพชรฉันทัศน์นะคะฉันทะนักเทนนิสหนุ่มจากประจวบคีรีขันธ์มือวางอันดับ3ของรายการมา2ต่อ0เซตก็เดี๋ยวในรอบชิงชนะเลิศนะคะจะแข่งขันกันในวันพรุ่งนี้นะคะเวลา 9:00 นค่ะก็ถือว่าเป็นอีก1รายการนะคะที่ทำให้ได้เห็นฟอร์มของเยาวชนดาวรุ่งทั่วประเทศเลยนะคะที่เดินทางมาแข่งขันกันก็หวังว่ารายการนี้เนี่ยจะต่อยอดให้เรามีนักกีฬาเทนนิสทีมชาติไทยที่เป็นเพชรเม็ดงามขึ้นไปเรื่อยๆนะคะ